1ตัวช่วยแก้ปวดสะโพกแล้วลงขาอย่างรวดเร็วในคนอายุ70สวัสดีครับกับหมอกันกับหมอซันครับคลิปนี้ครับหมอจะบอก1ตัวช่วยที่สำคัญมากๆครับที่จะช่วยแก้การปวดสะโพกแล้วลงขาให้หายอย่างรวดเร็วครับในคนอายุ70ปีครับถ่ายคลิปนี้ครับผมบอกเลยว่าเพื่อให้การที่คุณจะพลาดคลิปไม่ดีครับใครที่อยู่ใน Facebook ครับคุณอย่าลืมกดไลค์ในช่องของ Facebook นะครับเพื่อติดตามเพจและใครที่อยู่ช่องของหมอสั้นหมอฟังคลิปในช่อง YouTube คุณสามารถกดกระดิ่งหรือกดติดตามหรือกด Subscribe เพื่อเวลาหมอสั้นมีคลิปดีคุณจะได้เห็นเป็นคนแรกๆครับอ่ะกลับมาของเราครับผมวันนี้ผมจะบอกตัวช่วยที่สำคัญมากๆครับที่จะทำให้คุณนะที่มีคุณพ่อหรือคุณแม่นะที่มีอายุเยอะมากแล้วและมีปัญหาเรื่องการปวดสะโพกนะแล้วก็ร้าวลงขาแล้วรักษายังไงก็ไม่หายสักทีให้หายอย่างรวดเร็วครับผมในคนที่อายุมากขึ้นนั่นคือ70ปีขึ้นครับนั่นก็คืออะไรครับนั่นคือการกินยาครับอ่ะผมมีตัวอย่างคนไข้ให้ดูครับครับเคสนี้ครับก็มาเป็นจากเรียนในคอร์ส i care for ของหมอฟันนะครับที่ว่าเข้ามาเรียนในคอร์สเรื่องของการกินยาแก้การปวดสะโพกร้าวลงขาหรือแบบลักษณะของปวดกระดูกกระเส้นนะครับนี่ฮะคนไข้คนนี้ครับคุณท่านวันนี้ครับก็บอกว่าอย่างนี้ครับอันนี้หลังจากที่เขารักษาเสร็จแล้วนะตอนนี้คือบอกว่าตอนนี้ฮะดิฉันนะครับปวดหลังนะฮะนะสะโพกนะฮะล้าลงขาปวดน่องนะฮะชาฝ่าเท้ามาทุกคนนะเป็นมากว่า1ปีกว่าหลังจากได้รับความรู้จากคุณหมอนะครับที่หมอมาสอนด้วยตนเองเลือกกินยาที่แก้ปวดที่เหมาะสมกับตนเองทำให้อาการปวดครับดีขึ้นมากๆครับผมนะขอบคุณหมอท่านที่ทำให้พ้นทุกข์หายเครียดจากความเจ็บปวดนะครับโอ้โหเห็นไหมฮะนี่คือที่เขามาแบ่งปันคนไข้คนนี้ครับผมตั้งชื่อว่าป้าจงครับนะฮะป้าจงเนี่ยอายุ77ปีคุณลองพิจารณาดูนะป้าจงเป็นอายุ77ปีนะเป็นปวดสะโพกแล้วลงขามา1ปีครับทุกคนมีอาการชานะครับแล้วก็มีการปวดน่องเดินลำบากมากผมบอกเลยว่าเดินลำบากมากแล้วเขานะครับเขาได้มีโอกาสเข้ามาเรียนในคอร์ส i care for นะคอร์สที่หมอฟันเอามาแบ่งปันเรื่องสูตรลับการจัดการความปวดนะสูตรลับแก้ปวดกระดูกเส้นนะโดยการกินยานะที่หมอฟันมาแบ่งให้คุณเข้าใจมากขึ้นแต่วันนี้ครับผมก็จะแบ่งปันในหัวข้อสำคัญเอามาแบ่งให้ทุกคนเข้าใจให้เข้าใจมากขึ้นแต่ก่อนอื่นต้องบอกเลยครับว่าไม่ว่าคุณจะอายุเยอะแค่ไหนครับจะ50ปี60ปี70ปีหรือ80ปีก็แล้วแต่ถ้าคุณเข้าใจเรื่องการกินยาผมบอกเลยว่าอาการคุณจะดีขึ้นเร็วเหมือนกับป้าจงครับนะฮะป้าจงเข้ามาเรียนเพียงไม่นานครับทุกคนครับนั่งเรียนครับมีทั้งหมด 5-6 บทหลักป้าจงปรับยาที่เหมาะสมกับคนไข้กับตัวเองอาการปวดของป้าจงดีขึ้นผมขออนุญาตบอกป้าจงเนี่ยมีโรคประจำตัวนะเป็นลักษณะของเรื่องของโรคตับและโรคหัวใจโรคความดันกับเบาหวานนี่ผมไม่แน่ใจแต่สิ่งนี้ครับพอใจกับการกินยาที่ถูกต้องและมันหายปวดเห็นไหมไม่ต้องไปทำอะไรให้มันมากมายไก่กองแล้วผมบอกเลยว่าวิธีนี้คุณไม่ต้องมาที่โรงพยาบาลก็ได้อ่ะวันนี้ผมจะแบ่งปันจริงผมก็เคยพูดในหลายคลิปแล้วแต่วันนี้ขออนุญาตมาขยี้มันเน้นกันอีกครั้งนึงนะครับเรื่องของการกินยาให้หายปวดอย่างถูกต้องโดยหลักการคือให้ครบให้ถูกให้ถึงแล้วคุณจะให้หายครับให้ครบกินยาครับคือกินยาแก้ปวดให้ครบครับนะยาแก้ปวดคุณต้องกินให้ครบถ้าคุณเป็นขนาดของปวดสะโพกแล้วลงขาแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าคุณมีเกิดภาวะทับเส้นประสาทไม่รู้แหละว่าตอนนั้นคุณเป็นตรงไหนไม่รู้แหละว่าคุณเป็นจากหมอนรองกระดูกเป็นจากกระดูกทับเส้นหรือเป็นจากกระดูกเสื่อมหรือเป็นจากอะไรก็แล้วแต่ผมเองก็ไม่รู้ว่าป้าจงมีปัญหาตรงไหนแต่รู้แน่ๆครับป้าจงกดทับเส้นประสาททุกคนพอมันกดทับเส้นประสาทสิ่งที่คุณต้องกินยาคือต้องกินยาแก้ปวดเส้นประสาทครับนึกภาพปะโดยให้ครบของหมอท่านคืออะไรคุณต้องมีพารายาแก้ปวดกลุ่มที่ไม่สเตียรอยถูกไหมแล้วก็มียาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ยาแก้ปวดเส้นประสาทนึกภาพปะนี่คือให้ครบนะนั้นสิ่งสำคัญมากที่คุณมักจะพลาดไปคือให้ครบครับนึกภาพปะแต่ก่อนอื่นขอให้หมายเหตุนิดนึงนะคือให้ครบเนี่ยสำหรับคนที่มีอายุเยอะการที่คุณกินยาแก้ปวดจะมีผลข้างเคียงอาจจะมึนงงวิงเวียนได้อันนี้ต้องระมัดระวังโอเคเนาะโอเคเนาะนะข้อที่2ครับให้ถูกครับนะให้ถูกก็กลับมาที่ว่าป้าจงมีโรคประจำตัวอะไรบ้างนะป้าจงบอกผมหมอสั้นว่าป้าจงมีปัญหาเรื่องการโรคตับโรคตับเป็นอะไรเป็นข้อห้ามครับทุกคนเมื่อกี้ที่ผมบอกกล่าวไปพาราเซตามอลถูกไหมคุณก็รู้ว่ากินพาราเยอะๆมันลงตับถูกไหมถามว่าคุณกินได้ไหมอ่ะก็อาจจะไม่ได้หรือว่าท่านป้าจงอาจต้องสกิปยาเรื่องตัวพาราออกนะไปใช้ยาตัวอื่นแทนแบบนี้เป็นต้นนึกภาพปะอันนี้คือให้ถูกให้ถูกของมันก็คือให้ถูกกับโรคที่คุณเป็นโรคประจำตัวของคุณคุณเป็นเบาหวานคุณเป็นความดันคุณเป็นโรคไตยาตัวไหนของห้ามหรือถ้าคุณเป็นโรคไตอันแน่ๆยากลุ่มที่สองคือยาแก้ปวดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์อันนี้เป็นข้อห้ามทันไหมครับทุกคนเคลียร์ไหมเก็ตไหม
ให้ถูกคือคุณต้องมาเช็คกับตัวเองก่อนว่าคืออะไรให้ครบนะก็แล้วให้ถูกก็แล้วให้ถึงนะครับหมอซันนะให้ถึงให้ถึงคือคุณต้องปรับยาแก้ปวดให้หายให้ถึงและคุณจะเกิดอาการให้หายก็บอกเลยว่าตอนแรกป้าโจงก็ปรับยาก็อาการก็อาจจะไม่ค่อยดีขึ้นหรอกแต่เริ่มดีขึ้นบ้างนิดหน่อยแต่ยังไม่หายก็ปรับยาจนให้ถึงนึกภาพป่ะทีนี้ให้ถึงแหละตัวไหนล่ะให้ถึงก็คือเช็คกันจากยาแก้ปวดเส้นประสาทแล้วก็ต้องถึงถูกไหมถูกไหมแล้วอย่างที่หมอซันบอกไปเมื่อกี้ว่าระวังในคนอายุเยอะอาจจะมีการมึนงงเดินเสียได้แต่โชคดีครับป้าโจงไม่เกิดป้าโจงกินยาก็ไม่มีปัญหาอะไรก็คือปรับนิดหน่อยนะเพิ่มไม่ได้เยอะมากอาการก็ดีขึ้นคำถามเนี่ยให้ครบให้ถูกก็ถึงซึ่งทุกคนน่ะสามารถทำได้เองเลยนะเห็นไหม77ปีก็หายได้ป้าจง77ปีถูกป่าวะในเนี้ยคนที่ฟังอยู่ตอนเนี้ยคุณอายุเท่าไหร่ครับผมบอกเลยว่าคุณไม่รู้คุณจะอายุเท่าไหร่หลักการคอนเซปต์การรักษาเหมือนกันเพียงแต่คนที่เป็นอายุมากขึ้นอาจจะต้องระวังในเรื่องของโรคประจำตัวมากขึ้นอาจจะต้องระวังเรื่องของผลข้างเคียงมากขึ้นแค่นั้นเองแต่คุณสามารถหายปวดได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับป้าจงเหมือนกันนึกภาพปะนึกภาพปะนี่ป้าจงก็เข้ามาสมัครในคอร์สเรียนของหมอซันตอนแรกผมบอกเลยนะพูดแล้วเล่าให้ฟังหน่อยคือคอร์สเนี้ยผมก็เปิดในคอร์สในกลุ่ม I Care For เนาะผมก็จะเปิดในกลุ่มปิดเป็น Facebook กลุ่มปิดเป็นกลุ่มที่ผมมันจะต้องดูแลเหมือนเห็นว่าคนไข้ในกลุ่มเนี้ยจะเหมือนเป็นคนไข้ของผมแหละมีอะไรก็ถามผมได้ถูกมั้ยคุณคิดว่าคนอายุ70ปีเนี่ยเล่น Facebook ได้มั้ยคนคิดว่าคนอายุ70ปีกดปุ่มอ่ะดูเป็นมั้ยผมเชื่อหลายคนนะจริงๆนะคนอายุเยอะอ่ะอาจจะเล่นไม่เป็นแต่ป้าจงครับน่ารักมากทุกคนครับตอนที่เขาสมัครเรียนเขาบอกกับแอดมินทีมงานหมอซันเลยว่าคือเขาว่าเล่นไม่เป็นนะน้องแอดมินน้องทีมงานช่วยบอกผมไม่มีปัญหานะผมมาเชื่อเลยครับว่าใครที่พร้อมที่จะหายอ่ะคือหายได้จริงใครที่พร้อมที่จะเอาจริงกับการแก้ปวดมันหายได้จริงเพราะคือปวดได้มันต้องหายได้นึกภาพปะคือป้าจงเนี่ยเอาจริงมากตอนแรกก็โอ้จะไหวไหมเนาะป้าจงเนาะหรือว่าจะเอาเป็นแบบสั่งยาไปดีไหมแต่คือการที่คุณเข้ามาเรียนอ่ะมันดีกว่าเพราะอะไรคุณลองดูป้าจงที่ป้าจงเขียนหลักการในการปรับยาให้หายปวดดูนะครับวิธีการสอนของคุณหมอใช้หลักวิชาครูวิจิตวิทยาความรักความเมตตาทำให้ผู้สมัครสามารถเรียนจะสามความให้ผู้สมัครเรียนสามารถที่จะเป็นหมอดูนะเลือกกินยาที่เหมาะสมกับตัวเองหายปวดกันแทบทุกคนเห็นไหมโดยเฉพาะดิฉันที่ปวดสะโพกแล้วลงขาเห็นยังนึกภาพปะเคลียร์ไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถเป็นหมอได้ทุกคนเหมือนป้าจงได้เข้ามาเรียนรู้ได้ผมให้ทีมงานไม่เป็นไรทีมงานก็ทำคลิปวิดีโอวิธีการเข้ากลุ่มอ่ะโทรไปคุยทำยังไงให้แบบป้าจงคลิกเป็นกดเป็นพอมันมาอยู่ในกลุ่มละอ่ะผมก็จะทำวิดีโอว่าคลิกตรงนั้นดูตรงนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องอายุไม่ได้ไปเป็นอุปสรรคในการที่คุณจะหายปวดผมบอกเลยไม่ได้เกี่ยวคำถามคือว่าคุณต้องมีความรู้ที่ถูกต้องนี่ครับปะอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องยานะไม่ว่าคุณจะรักษาวิธีไหนก็แล้วแต่จะกินยาจะกายภาพจะฝังเข็มจะนวดกดจูดจะต่อคือคุณต้องมีความรู้ที่ถูกต้องนึกภาพปะแต่สำหรับผมอะผมอาจจะเชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับการฝังเข็มเชี่ยวชาญเรื่องการบริหารจัดการยาแก้ปวดนึกภาพผมเป็นวิศวกรแพทย์เป็นหมอฝังเข็มจะเชี่ยวชาญด้านนี้ถูกไหมมันก็ใช้หลักการนี้ในการดูแลคนไข้อย่างป้าจงเห็นไหมป้าจงเป็นมา1ปีผมก็เองก็ไม่รู้ป้าจงไปทำอะไรมาบ้างนะแต่วันนี้ป้าจงหายปวดแล้วคุณเนี่ยก็จะหายปวดแบบป้าจงได้เหมือนกันนึกภาพปะเพราะฉะนั้นเลิกหมดข้ออ้างกับการหายปวดวิธีมันมีอยู่วันนี้หมอฟันก็มาแบ่งปันนะงั้นใครที่สนใจผมแนะนำให้คุณเข้ามาเรียนคอร์ส I Care For เถอะนะหรือว่าบอกไม่ได้จริงๆคุณให้ลูกมาสมัครแล้วคุณลูกของคุณเรียนแล้วไปปรับย้ายคุณก็มีหลายคนนี่คือลูกมาเรียนแล้วก็ไปปรับย้ายคุณพ่อคุณแม่นึกภาพว่าแล้วสมมติคนเป็นลูกผมก็จะฝากถึงทุกคนเลยนะว่าคุณพ่อคุณแม่คุณหายปวดได้แล้วมันหายอ่ะยิ่งหายเร็วมันยิ่งดีเพราะอะไรครับทุกคนเพราะคนที่เป็นกลุ่มเส้นเนี่ยเวลามันปวดแล้วมันไม่อยากเดินเพราะไม่อยากเดินมันจะติดเตียงพอติดเตียงแล้วคุณเกิดแผลติดเชื้อถูกปะพอแผลติดเชื้อปั๊บคุณฉี่ก็ฉี่ไม่ได้ฉี่ก็เลอะเทอะไปไหนไม่ได้ทีเนี้ยทีหลังจะมาแก้มันจะลำบากถึงแม้ว่าสุดท้ายนะครับทุกคนคุณอาจจะเลือกวิธีการผ่าตัดวิธีนั้นก็จะไม่ใช่คำตอบของคุณก็ได้แล้วคุณคิดดูว่าคนอายุ70ปีไปผ่าตัดมันมีความเสี่ยงขนาดไหนอ่ะนึกภาพปะแล้ววันนี้ผมมาบอกเทคนิคมาบอกวิธีมาบอกวิเคล็ดลับที่แบบสุดยอดแล้วอ่ะอยากให้ทุกคนลองเอาไปใช้ดูเอาไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ของคุณหรือใครที่เป็นอายุ 70-80 ปีคุณลองเอาไปปรับดูนะครับโดยหลักการได้ชื่อว่าให้ครบให้ถูกให้ถึงนะถ้าคุณสนใจให้มาเรียนคุณสามารถสมัครเข้ามาในคอร์ส I Care For ซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้นี้หรือว่าจะมีลิงก์ไว้ข้างล่างนี้คุณสามารถคลิกเข้ามาหรือสอบถามมาที่ทีมงานได้ที่ LINE น
นะฮะ doc@drfun นะฮะแต่ถ้าใครไม่สมัครไม่เป็นไรคุณถามคุณหมอของคุณคุณถามเภสัชกรของคุณและดูสิครับว่าเขาปรับยาคุณอาการดีขึ้นหรือยังโอเคไหมงั้นคลิปนี้ฝากกันไปทีใครชอบคลิปนี้ก็พิมพ์ว่าดีมากๆให้หน่อยพิมพ์ว่าดีมากๆให้หน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันไปบอกคนอื่นด้วยและอย่าลืมกด subscribe นะครับเวสันมอร์ตันแบ่งปันคิดดีๆนะครับคุณจะได้เห็นเป็นคนแรกๆโอเคไหมและผมเชื่อเหลือเกินว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่70-80อาการคุณจะดีขึ้นเหมือนป้าจงอย่างแน่นอนคลิปนี้ฝากกันไปทีครับไม่อยากผ่ามาหาหมอสันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมหายปวดกันทุกคนนะครับบ๊ายบาย